สวัสดีครับผมเคทจบโจหลายวันก่อนผมได้ทําคลิปหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการทดสอบน้ำนะครับว่าน้ําราคาถูกและราคาแพงเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรหลังจากคลิปนั้นได้ปล่อยออกไปนะครับมีหลายๆคนเนี่ยแสดงข้อกังวลว่าคลิปนี้อาจจะทําให้หลายๆคนนะครับเข้าใจผิดได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงอยากจะอธิบายนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างและขออย่างหนึ่งนะครับว่าให้ดูคลิปนี้จนจบก่อนก่อนที่จะตัดสินผมนะครับก่อนอื่นผมต้อง ขอโทษนะครับถ้าหากว่าผมได้ทําให้ใครเข้าใจผิดว่าน้ําที่มีค่า pH สูงไปหรือต่ําเกินไปเนี่ยจะไม่สามารถกินได้ที่จริงแล้วผมได้พูดไปแล้วนะครับในคลิปวิดีโอของช่องเคจจบโจว่าการตรวจหาค่า pH ในน้ำนะครับเป็นหนึ่งในวิธีของการตรวจสอบคุณภาพของน้านะครับและอาจจะมีคนที่ดูคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับซึ่งอาจจะไม่มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้และด่วนสรุปและเกิดความเข้าใจผิด เกิดข้อกังวลต่างๆนะครับซึ่งจุดเนี้ทำให้ผมรู้สึกผิดมากนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีเจตนาใดๆที่จะทําให้ใครเดือดร้อนเลยจริงๆจากคลิปนี้นะครับที่มาของการทําการทดสอบคลิปน้ํานี้นะครับคือตัวผมเองอ่ะผมอยากจะรู้ว่าน้ําที่ราคาแพงกว่าเนี่ยแตกต่างอย่างไรกับน้ําที่ราคาถูกกว่า แล้วเราจะเป็นจะต้องจ่ายเงินที่แพงกว่าเพื่อซื้อคุณภาพน้ําที่ดีกว่าจริงหรือไม่นะครับแล้วน้ําที่ราคาถูกกว่าเนี่ยคุณภาพมันแตกต่างกันเยอะมากแค่ไหนเมื่อเทียบกับน้ําที่ราคาแพงและเมื่อผมได้หยดสารเพื่อทดสอบค่าความเป็นกรดเป็นด่างลงในน้ํานะครับผมสังเกตเห็นว่าเกือบทุกยี่ห้อนะครับสีออกมาคล้ายคลึงกันหมดเลยจนกระทั่งมาถึงยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งเนี่ยพอผมหยดสารลงไปนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าน้ํามันจะออกมาเป็นสีนี้ เพราะว่าผมก็เพิ่งเปิดขวดแล้วก็เทน้ําจริงๆนะครับซึ่งทําให้ผมตกใจเพราะว่าผิดคาดจากความคิดของผมความรู้สึกของผมนะครับทาให้ผมจึงอุทานออกมาเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งผมไม่สามารถใต่ตองไว้ล่วงหน้าหรือเตรียมการไว้ล่วงหน้าว่าน้ําอันนี้ขวดนี้นะครับจะมีผลออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งผลนี้ทำให้หลายๆฝ่ายนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณกันว่าแล้วแบรนด์น้ำยี่ห้อเนี่ยเขาได้ทำอะไรกับน้ำนี้นะครับซึ่งผมอยากจะ ขอโทษกับสังคมนะครับที่ผมได้ทําให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดกันจากคลิปนี้แต่ผมเห็นสื่อออนไลน์บางแห่งนะครับออกมาและพูดว่าผมได้พูดว่าน้ําดื่มบริษัทนี้นะครับเป็นอันตรายไม่ควรดื่มผมขอแจ้งตรงนี้เลยนะครับว่าผมไม่เคยพูดคําพูดเช่นนั้นนะครับผมไม่เคยใช้ภาษาลักษณะแบบนี้มาก่อนผมเองนะครับเป็นคนตรงตรง อายุมากพอที่จะเรียนรู้ว่าเมื่อผมทำผิดหรือผมได้พูดอะไรผิดไปนะครับผมกล้าที่จะออกมาขอโทษสังคมนะครับแต่อะไรที่ผมไม่ได้พูดนะครับผมต้องขอความเป็นธรรมกับสิ่งที่ผมไม่ได้พูดหรือทำออกไปนะครับมีนักวิชาการและผู้ติดตามของช่องเคจบโจหลายหลายคนนะครับได้ออกมาและได้พูดถึงการทดสอบน้ำครั้งนั้นนะครับว่าไม่ได้มาตรฐานเช่นยกตัวอย่างผมได้ใช้ปริมาณน้ำเนี่ยในการวัดเนี่ยไม่ได้ตรงตามคู่มือของน้ํายาที่ได้แจ้งเอาไว้2จํานวนหยดของน้ํายานะครับ หยดไม่เท่ากันในทุกๆแก้ว 3. ผมไม่ได้ใช้แท่งแก้วในการคนผสมซึ่งตรงนี้นะครับผมยอมรับและผมจะเอาไปปรับปรุงในอนาคตนะครับเพื่อการทดสอบเนี่ย ให้มีผลที่ได้มาตรฐานมากขึ้นในช่องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะเอาไปปรับปรุงแก้ไขโดยทันทีนะครับแต่ส่วนการทดสอบการวัดค่า pH เในน้ำนะครับคือหนึ่งในวิธีของการวัดคุณภาพของน้ํายังมีการวัดคุณภาพอีกต่างๆอย่างอื่นเช่นการวัดสารแขวนลอยอยู่ในน้ําการวัดค่าความสะอาดของน้านะครับแล้วตัวปริมาณของน้ำเนี่ยถ้าหากว่าส่องกล้องจุลทรรศน์แล้วออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมได้วางแผนทําคลิปต่อเนื่องไปตอนต่อหลังจากนั้นนะครับ แต่ยังไม่ทันได้ทําคลิปออกมาเลยนะครับในคลิปแรกเนี่ยออกมาก็เกิดดราม่าซะก่อนทําให้ผมไม่มีโอกาสที่จะได้อธิบายส่วนอื่นๆต่างๆนะครับและเจตนาที่แท้จริงของผมก็คือผมอยากจะให้ผู้บริโภคทางบ้านนะครับใส่ใจมากขึ้นถึงสิ่งที่เขาจะดื่มเข้าไปในร่างกายของเขาเองหรือแม้กระทั่งเอามาใช้นะครับว่าเขาสามารถทําการทดลองแบบง่ายๆให้ผลพอสังเกตนะครับ พื่อที่เขาจะตื่นตัวและใส่ใจมากขึ้นถึงสิ่งที่เขาจะอุปโภคและบริโภคนะครับผมกลับว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่หรอครับที่การที่ผู้บริโภคเนี่ยใส่ใจมากขึ้นถึงสิ่งที่เขากําลังจะอุปโภคหรือบริโภคเข้าไปดีกว่าไหมครับที่เราเนี่ยเป็นหูเป็นตาช่วยกันสอดส่องความถูกต้องในสังคมนะครับเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคซึ่งกันและกันและผมพูดจริงๆนะครับว่าผมมีเจตนาที่ดีจริงๆในการทําคลิปนี้ออกมานะครับแต่การนําเสนอของผมเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งผมจะเอาไปปรับปรุงและแก้ไขอย่างทันทีนะครับแล้วก็ผมต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ให้ทั้งกําลังใจคําติเตียนคําตักเตือนนะครับแล้วก็คําวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆซึ่งจริงๆแล้วบางคนเนี่ยก็ใช้ถ้อยคําที่รุนแรงมากนะครับและแต่ว่าผมไม่โกรธนะครับผมกลับจะต้องขอบคุณด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เป็นสิ่งที่ดีที่คุณเนี่ยก้าที่จะพูด เมื่อใครทําอะไรผิดในสังคมของเรานะครับกล้าที่จะพูดความจริงและวิพากษ์วิจารณ์เขาเพื่อเขาจะได้เอาไปปรับปรุงและแก้ไขนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับหากมีคุณครูในโรงเรียนนะครับเกิดสอนเราแล้วคุณครูออกเสียงผิดหรืออ่านคําผิดหรืออธิบายบางอย่างที่อาจจะทําให้เรานะครับเข้าใจสับสนได้นักเรียนคนที่กล้าที่จะยกมือนะครับแล้วก็บอกสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเขาเป็นคนอวดเก่งเขาเป็นคนอวดฉลาดเขาเป็นคน ไม่ถอมนะครับหรือเป็นเด็กที่ไม่ดีนะครับแต่กลับกันนะครับผมกลับมองว่าคนเหล่านี้นะครับเป็นคนที่กล้าที่จะยืนหยัดต่อความจริงกล้าที่จะช่วยทําให้สังคมนะครับหรือชั้นเรียนเนี่ยดีขึ้นผมกลับจะต้องยกย่องคนพวกนี้มากกว่าอีกและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือไม่ใช่ใครเป็นคนถูกนะครับแต่สิ่งไหนต่างหากที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องส่วนคนที่คอมเมนต์นะครับโดยไม่ได้ใช้เหตุผลหรือว่าท้วงติงโดยใช้แต่อารมณ์นะครับ แล้วก็พวกนักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายนะครับผมอยากจะบอกตรงนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับว่าการที่คุณพิมพ์คําพูดแบบนี้มันไม่ได้ช่วยทําให้สังคมเราดีขึ้นนะครับมีหนาซ้ำนะครับอันนี้พูดในฐานะยูทูบเบอร์นะครับ การที่คุณคอมเมนต์มากขึ้นหรือการที่คุณพิมพ์ด่ามากมากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้คลิปของเขานะครับขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ดังมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่สนับสนุนเขานะครับอย่าคอมเมนต์หรืออย่าก,กดไลค์หรือกดดิสไลค์เพราะว่าทั้งหมดจะทําให้คลิปของเขาดังขึ้นผมอาจจะขออนุญาตยกตัวอย่างให้ดูนะครับสำหรับคนที่คอมเมนต์เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เขาจะคอมเมนต์มาบอกว่าพี่โจ้ลืมคนสารให้เข้ากันน้ําควรจะมีปริมาณเท่ากันค่ะอันนี้นะครับผมยอมรับรับได้และผมคิดว่าเเป็นนนสิ่่่่งททีีทีีดคุณชวยยกัขมา แต่บางคนอาจจะเขียนว่าอยากให้ติดคุกจริงๆเลยขยะ YouTube อยากให้โดนฟ้องยันชาติหน้าไอ้แก่ไม่ได้เรียนวิทย์มาดันเข้ามาทำตัวเก่งอย่าทดลองวิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับก็ผมว่าทุกคนน่าจะเห็นแล้วก็ตัดสินได้นะครับว่าคำพูดทั้งสองอันนี้อันไหน ใช้อารมณ์และอันไหนใช้หลักการและเหตุผลนะครับและสําหรับคนที่เพิ่งเคยเห็นผมจากคลิปทดสอบนะ้าเป็นครั้งแรกนะครับหรือว่ายังไม่รู้จักว่าผมคือใครผมขอบอกตรงนี้นะครับว่าผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ผมไม่ใช่คุณครูอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนหรือศาส,าศาสตราจารย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่ใช่กูรูหรือผู้ชํานาญการหรือชาวต่างชาติหรือคนที่เก่งภาษาเพื่อที่จะมาอวดเก่งต่อหน้าคุณนะครับเพื่อที่จะสอนคุณไม่ใช่นะครับ ผมคือคนคนหนึ่งที่รักวิทยาศาสตร์และอยากจะแบ่งปันความสุขในการทดลองและการทดสอบนี้ต่อสังคมนะครับโดยใช้ภาษาที่สะอาดในสังคมในการทำคลิปวิดีโอใน YouTube นี้นะครับหนึ่งในรายการของช่องเคจโจโจเรียกว่าการทดลองหลังบ้านหมายถึงการทดลองที่เราสามารถหาอุปกรณ์รอบๆบบ้านเนี่ยเอามาทาการทดลองภายในบ้านของคุณหรือหลังบ้านของคุณนะครับเพื่อเรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์บางส่วนนะครับไม่ใช่การทดลองแบบ ในห้อง l a บนะครับเพราะฉะนั้นผลของการทดสอบหรือการทดลองต่างๆที่ผมทำในช่องนี้ไม่ใช่เป็นผลที่เราจะสามารถเอาไปอ้างอิงทางหลักวิทยาศาสตร์ได้นะครับพอมาถึงจุดนี้นะครับสังคมออนไลน์เนี่ยมันเป็นสังคมที่ยังใหม่และกําลังเติบโตและกําลังเรียนรู้กันนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เรานะครับในฐานะที่คนที่เริ่มใช้สื่อออนไลน์ต่างๆนะครับ ช่วยกันสร้างสังคมออนไลน์ให้ดีขึ้นโดยเฉพาะคอมมูนิตี้ของ YouTube นี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ดีมากที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วเราทุกคนนะครับมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆได้อย่างชัดเจนได้อย่างเปิดเผยแต่ขอให้เราช่วยกันนะครับสังคมเนี่ยให้เป็นสังคมที่ช่วยพึ่งพาซึ่งกันและกันและ,และผมอยากจะให้น้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ๆนะครับเสริมสร้างความปรารถนาในการเรียนรู้นะครับและไม่กลัวที่จะทําอะไรผิดพลาด เพราะว่าเมื่อเราทำอะไรผิดพลาดแล้วนะครับเราสามารถเรียนรู้และปรับปรุงพัฒนาแก้ไขตัวเขาเองได้นะครับกล้าที่จะถามคำถามกล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเหตุผลนะครับเพื่อที่เราทุกคนนะครับจะช่วยกันติแล้วก่อให้สังคมนี้นะครับโดยเฉพาะสังคมออนไลน์เนี่ยเป็นสังคมที่เหมาะสมสําหรับการเรียนรู้นะครับมีน้องๆหลายๆคนนะครับที่เขียนข้อความเข้ามาหาผมนะครับถามเกี่ยวกับการทําช่อง YouTube เกี่ยวกับการหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการหาอุปกรณ์การศึกษาทางวิทยาศาสตร์นะครับหรือแม้กระทั่งขอกําลังใจในการตัดต่อในการทําช่องและเขาบอกว่าวิดีโอของช่องเคดจบโจนะครับช่วยทําให้เป็นแรงบันดาลใจสําหรับเขาในการสร้างสารรค์งานดีๆนะครับโดยการใช้ภาษาที่สะอาดมากขึ้นในสังคมเพราะฉะนั้นนะครับผมขอให้สังคมให้อภัยกับข้อบกพร่อง ไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้นนะครับจากการทดลองในคลิปก่อนๆหรือในคลิปที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตซึ่งผมไม่ทราบมาก่อนนะครับถ้าหากว่ามีอะไรนะครับที่ขาดตกบกพร่องในช่องเคสจบโจนะครับไม่ว่าจะเป็นจากตัวผมจากทีมงานหรือจากเว็บไซต์อะไรต่างๆนะครับที่เคสจบโจดูแลเนี่ยผมต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับ เพราะว่าผมพยายามจะทําเนื้อหาสาระคลิปต่างๆที่ออกมานะครับให้มีคุณภาพที่ดีที่สุดเท่าที่ผมรู้วิธีในการทําได้นะครับซึ่งอย่างที่เราน่าจะทราบแล้วว่ามันไม่มีใครบนโลกนี้นะครับที่เก่งไปทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องและทําทุกอย่างที่ถูกต้องได้ทุกเรื่องนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ยังเรียนรู้และปรับปรุงและพัฒนาจากข้อบกพร่องของผมนะครับเพราะฉะนั้นผมและทีมงานเคชจอบโจนะครับยินดีที่จะรับฟังคําแนะนําคําตักเตือนคําสอนคําติชมต่างๆนะครับ เพื่อที่จะทําให้ช่องเคชชอปโจเนี่ยพัฒนามากขึ้นเพื่อที่จะมีสื่อเนื้อหาสาระที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสังคมออนไลน์ของเราในอนาคตด้วยนะครับเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบนี้นะครับผมและทีมงานเคชชอปโจตัดสินใจว่าเราจะลบคลิปการทดสอบน้ําทั้ง2คลิปนี้นะครับออกจากช่อง YouTube เคชชอปโจรวมถึง Facebook และ i n s t a g r กรมที่เคจบโจดูแลอยู่นะครับข้อมูลเกี่ยวกับคลิปทั้ง2คลิปนี้ผมจะเอาออกทั้งหมดหลังจากที่ผมลบทั้ง2คลิปนี้ออกแล้วนะครับหากใครพบเห็นคลิปทั้ง2คลิปนี้ถูกนำมาเผยแพร่ซ้ำตัดต่อดัดแปลงไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับผมไม่ได้ให้อนุญาต ใครที่จะนำมาเผยแพร่ซ้ำอีกครั้งนะครับและกรุณาติดต่อแหล่งที่มาของคุณและแจ้งเขาด้วยว่าผมไม่ให้อนุญาตในการนำเสนอเพราะว่าคลิปทั้ง2คลิปนี้นะครับได้รับการทดลองอย่างไม่ได้มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับและอาจจะทำให้หลายๆคนที่ดูเนี่ยเข้าใจผิดได้กรุณาลบและอย่าแชร์คลิป2คลิปนี้ต่อไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะ ขอโทษทุกๆคนนะครับกับข้อบกพร่องข้อผิดพลาดที่ผมได้ทํากับการทดลองในครั้งนี้และผมจะเอาไปปรับปรุงและพัฒนาและระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับการนําเสนอข้อมูลในช่องเคสจบโจอีกนะครับขอบคุณมากที่ไว้วางใจและติดตามช่องเคสจบโจมาตลอดผมจะทําเนื้อหาสาระที่ดีขึ้นและระมัดระวังมากขึ้นในการนําเสนอขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ